สวัสดีครับผมต่อนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องบันทึกเสียงพกพานะครับยี่ห้อซูมนะครับผมรุ่น H5 นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับสามารถที่จะอัดเสียงผ่านตัวไมค์ของเจ้าซูม H5 ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้มันเป็นตัว Audio Interface ก็ได้นะครับสำหรับเอาไว้ทำเพลงบนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเราสามารถต่อเจ้าตัวเนี้ยเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็บันทึกเสียงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีแถมเป็นโปรแกรมมาให้ด้วยนะครับมีTubeBase LE แล้วก็ Wave Lab นะฮะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีบอกฟีเจอร์นะครับของเจ้าเครื่อง Zoom H5 นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับฟีเจอร์อย่างแรกนะครับคือสามารถอัดเสียงได้ที่ความละเอียด24บิต 96kHz เลยนะครับแล้วก็140เดซิเบลSPL Shock Mount XY Capsule ก็คือหมายถึงไมค์ตัวนี้นะครับ2 XLR TRS Input ก็คือสามารถที่จะเสียบ Input เป็นสาย XLR หรือ TRS TRS ก็จะเป็นเหมือนนี่อันนี้นะครับผมอันนี้คือ TRS นะครับผมมาพร้อมกับเอฟเฟคนะครับมีคอมเพรสเซอร์มีลิมิเตอร์มีโลคัสฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็น C-in 2 out USB Audio Interface รองรับ Memory Card ได้สูงสุด32 GB ใช้งานได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงนะครับสำหรับการใส่ถ่าน 2A 2ก้อนนะครับเราก็จะมาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะหน้าตาของภายในกล่องนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นคู่มือก่อนเลยซึ่งก็เดี๋ยวไว้ไปอ่านว่ามันมีอะไรบ้างใครซื้อมาต้องอ่านคู่มือนะครับอันนี้เป็นโฟมนะครับเอาไว้สวมที่หัวไมค์นะครับอันนี้เป็นสาย micro USB ธรรมดานะครับแต่ว่าหัวอีกด้านนึงอ่ะมันจะเป็นหัวเล็กถ่านอัลคาไลน์2ก้อนแล้วก็มาดูพระเอกของเรานี่นะครับนี่มาพร้อมเคสเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเยี่ยมมากๆเป็นกล่องเคสพลาสติกนะฮะโอเคเปิดตรงนี้เปิดปึ๊บนี่ตรงนี้ก็จะบุโฟมอีกทีนึงด้วยดีมากนะฮะมาในซองสีดำๆแบบนี้เอาตัวเครื่องออกมานี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับในด้านของเสียงนะฮะสามารถใช้เจ้าตัวนี้ไปอัดนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับซึ่งดีมากๆนะฮะแค่เราใส่ถ่านใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปนะครับจบเลยแล้วก็ใช้ไมค์ตรงนี้อัดได้หรือจะต่อกีตาร์จะต่อลายเครื่องดนตรีหรือว่าไมค์เพิ่มได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมี2 channel นะฮะแล้วก็รูตรงกลางเนี่ยสามารถต่อตัวแจ็ค TRS ได้นะครับตามที่ผมแจ้งไปงานประกอบก็โอเคเลยฮะใช้ได้ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือสามารถที่จะถอดหัวไมค์ได้เราสามารถที่จะซื้อหัวไมค์ซูมแยกต่างหากเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะฮะในแต่ละชนิดของมันนะครับผมซึ่งมันจะมีปุ่มให้กดสองด้านนี้เวลาเราจะถอดก็คือกดพร้อมกันปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงมานี่แค่นี้เองนะฮะง่ายมากๆถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์เราก็ถอดอาจจะถอดเก็บไว้ก็ได้แล้วก็เอามาใช้เป็น audio interface อย่างเดียวธรรมดาก็ได้ตัวนี้คือผมยังไม่เคยได้เปิดเครื่องนะเดี๋ยวขอลองเทสก่อนนะฮะอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะไม่มี SD card แถมมาด้วยนะครับเราต้องไปซื้อเองนะฮะตัว SD card ก็จะรองรับได้สูงสุด 32GB นะฮะผมก็ได้ซื้อ memory card มาแล้วนะครับเป็น 32GB นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่กับเจ้า Zoom H5 ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ถ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะใช้ถ่านที่แถมมาในกล่องเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นผ้านะครับสำหรับเอาไว้ดึงถ่านออกมาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวใส่ไมค์เข้าไปด้วยตอนใส่ก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มสองด้านให้เคี่ยวมันง้างออกอย่างนี้แล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมลืมบอกไปตรงนี้ตรงหัวไมค์เนี่ยมีไลน์อินด้วยนะครับเป็นช่องที่สามารถต่อไมค์เพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะเราอาจจะแบบว่าใช้ตัวสายไมค์ลาวาเลียก็ได้นะครับไม่ได้เป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นหัวแจ็ค 3.5 นะฮะก็มาสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผม
ทีนี้เราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับจุดแรกจะมีเป็นช่อง line out นะครับสำหรับที่เราจะเอาไปต่อออกพวกลำโพงต่อเข้ามิกเซอร์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นช่องหูฟังอันนี้เป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้เป็นช่องต่อ USB นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับมาดูที่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องต่อรีโมทนะครับเพื่อแบบกดอัดระยะไกลได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปุ่มคอนโทรลนะครับสามารถกดลงไปได้กดลงไปก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบปุ่ม Enter อะไรเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ปุ่มเมนูครับตรงนี้เป็นช่องใส่ SD card นะครับด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นตัวควบคุมความดังของการรับเสียงนะฮะของเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเกนนะครับสำหรับ Input 2 Channel นี้นะครับสมมุติว่าเราเสียบพวกไมโครโฟนหรือว่าพวกเครื่องดนตรีเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็สามารถมาปรับเกนตรงนี้ได้ว่าให้มันรับเสียงได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับหยุดการบันทึกนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเพลย์ปุ่มพอสปุ่มเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะตรงนี้ปุ่มนี้สำคัญมากนะฮะใช้อัดนะครับผมใช้บันทึกเสียงนะฮะอันนี้มีบิวอินลำโพงมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราอยากจะเช็คเสียงแต่ว่าเราไม่มีหูฟังนะฮะเราก็สามารถที่จะฟังผ่านเจ้าลำโพงบิวอินตัวนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นรูสำหรับเอาไว้ใส่กับขาตั้งนะฮะจะใส่ขาตั้งกล้องไทรพอดหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูเหมือนกล้องเลยมาลองเปิดเครื่องกันนะครับวิธีการเปิดนะครับก็ดันปุ่มตัว power ลงค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับปึ๊บแค่นี้ก็มาแล้วก็จะขึ้นเป็น SD card access นะครับผมอันนี้เป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกนะฮะเขาจะให้เราตั้งวันที่นะครับผมวันเดือนปีนะฮะเราก็ได้ใช้ปุ่มตรงนี้ในการทำทุกอย่างนะฮะพอเราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มเลคคอร์ดนะครับแค่นั้นเองอันดับแรกเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เราจะเข้ามาที่เมนูนะครับแล้วก็ไปฟอร์แมตการ์ดกันก่อนเลยเลือกมาที่นี่นะครับ SD card นะครับผมแล้วก็เลือกฟอร์แมตเพราะว่าการ์ดนี่ก็เป็นการ์ดที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะจะต้องลองฟอร์แมตก่อนให้มันเข้ากับระบบของ Zoom H5 ก่อนนะครับผมเรียบร้อยไหนๆก็เข้ามาที่เมนูแล้วเรามาดูเมนูต่างๆกันก่อนดีกว่าเริ่มจากพอเข้ามาในหน้าเมนูแล้วนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรโฟลเดอร์ก็ยังไม่มีอะไรเช่นกันอินกับเอาอินกับเอานะครับก็มีการปรับหลายอย่างเลยนะครับมีโลคัสมีคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์มีตัวการจ่ายไฟแฟนทอมด้วยนะครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดแฟนทอมที่ชแนลไหนในกรณีที่เราต่อไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยเราต้องใช้ไฟแฟนทอมนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยปลั๊กอินพาวเวอร์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เราต่อไมค์เพิ่มนะครับเราอาจจะต้องมาเปิดตัวปลั๊กอินพาวเวอร์ก่อนนะครับมีอะไรอีกอ่ะอย่างที่บอกว่ามันเยอะมากครับเนี่ยดูดิมันเยอะจริงๆนะฮะเหมือนจะมีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเป็นจูเนอร์นะครับโครแมติกกีตาร์เบสนะฮะมีเมโทรนอมมาให้ด้วยในกรณีที่เราจะอัดเสียงผ่านเจ้าตัวนี้แบบเพียวๆเลยนะครับก็มีเมโทรนอมมาให้นะครับดีมากนะฮะเลือกแพทเทิร์นได้ด้วยนะครับเป็น4-4-5-4-6-4อะไรเงี้ยคือแบบดีครับดีอันนี้ก็เป็นเลเวลของเมโทรนอมอันนี้ก็เป็นซิสเต็มนะฮะตั้งค่าเวลาอันนี้คือตั้งไฟแบ็คไลท์นะครับว่าจะให้ค้างไว้นานเท่าไหร่อันนี้ก็15วิอันนี้30วินะฮะดิสเพลย์คอนทราสต์ก็ความเข้มของหน้าจอBattery type นะครับที่เราเลือกใช้อยู่ก็เป็น Alkaline นะฮะ Firmware version ดู Factory reset ก็คือคืนค่าโรงงานเลยนะครับ reset คือกลับไปค่าเริ่มต้นเลย SD card ก็เอาไว้พวก format หรืออะไรพวกนี้ USB อันนี้เป็น USB mode นะครับก็คือถ้าเราเลือกตัวเนี้ย
ในคอมพิวเตอร์เราอ่ะก็จะเห็นข้อมูลใน SD card ของเราด้วยนะครับหรือในกรณีที่ถ้าเราจะใช้ตัวนี้เป็น audio interface นะครับก็เลือกมาที่ตรงนี้ได้เลย audio interface ถ้าเลือกเป็น stereo เนี่ยมันก็จะอัดแบบ stereo นะครับนี่คือพิเศษมากนะใช้ได้ทั้ง PC ทั้ง Mac นะฮะทั้ง iPad ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดการบันทึกนะครับผมหลักๆก็มีแค่นี้นะครับเมนูแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าให้ก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพที่สุดนะครับให้เรากดปุ่มเมนูตรงนี้ก่อนนะครับผมทีนี้มันก็จะเข้าสู่หน้าตาของเมนูต่างๆนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกเล็กนะครับผมตั้งค่าการบันทึกเสียงก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปที่เล็กฟอร์แมตนะครับตรงนี้เลยหัวข้อแรกเลยปุ๊บถ้าเป็นเดิมๆมันจะตั้งค่าอยู่ที่ข้อแรกเลยครับเป็นเวฟ 44.1 kHz ทับ16บิตนะครับผมตรงนี้จริงๆก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากที่จะให้แบบไฟล์มีคุณภาพมากที่สุดนะครับก็ให้เลือกไปที่ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเวฟ 48 kHz นะครับทับ24บิตนะฮะตรงนี้นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเมมโมรี่การ์ดอาจจะต้องความจุเยอะหน่อยนะครับถ้าสำหรับใครที่จะบันทึกเสียงนานๆนะครับแต่ถ้าบันทึกเสียงไม่นานมากก็ไม่เป็นไรครับสามารถใช้ได้เหมือนกันมันไม่ได้กินพื้นที่มากขนาดนั้นหลังจากที่เราตั้งไฟล์ฟอร์แมตเป็นเวฟ 48 kHz 24บิตเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเมนูครั้งหนึ่งนะครับถอยกลับมาและให้เราเลื่อนลงไปที่เล็กโหมดนะครับปึ๊บตรงนี้ซึ่งให้เราดูว่ามันเป็นตรงเล็กโหมดเนี่ยมันเป็นมัลติไฟล์อยู่หรือเปล่าหรือเป็นสเตอริโอไฟล์นะครับตรงนี้จริงๆถามว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกันหมดครับก็คืออย่างมัลติไฟล์เนี่ยมันข้อดีของมันคือเวลาที่เราบันทึกเสียงใช่ไหมครับเวลาที่เราอาจจะต่ออินพุต1อินพุต2เข้าพร้อมกันหรือบันทึกเสียงจากไมค์ด้วยเข้าพร้อมกันอย่างเงี้ยไฟล์ที่ได้อ่ะมันจะออกมาเป็นแบบแยกให้เราเลยครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปทำต่อได้เอาไปedit เอาไปทำปรับแต่งอะไรต่างๆได้นะครับมันจะแยกกันแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสเตอริโอไฟล์อย่างเงี้ยตรงนี้มันจะมาเป็นไฟล์แบบสเตอริโอแบบก้อนเดียวเลยครับซึ่งมันจะเอาไป edit ค่อนข้างยากเพราะมันจะรวมๆกันมาเลยเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดใครทำคลิป cover ใช่ไหมครับอาจจะต่อไมค์เข้าที่ input 1แล้วก็กีตาร์เข้าที่ input 2ใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นในรูปแบบไฟล์อันเดียวกันเลยซึ่งเราจะเอาไป mix ยากนะครับก็คือแนะนำให้เป็น multi-file นะครับโอเคครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทดลองการบันทึกเสียงกันเลยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมจะใช้เจ้าไมค์ที่ติดมากับตัว Zoom Headphy เนี่ยในการบันทึกเสียงไปเลยนะครับก็คือจะเปรียบเสมือนกับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะอันดับแรกก่อนที่เราจะใช้เจ้าไมค์ข้างบนนะครับให้เรากดปุ่ม L กับ R นะครับคือจริงๆกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็น2จุดแบบนี้นะครับก็คือเราก็จะเห็นว่ากราฟตรงนี้มันทำงานแล้วเนี่ยมันแอคทีฟแล้วถ้าเราไม่กดปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะไม่มีสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับทีเนี้ยเราต้องกดก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็จะเข้าตัว input 1กับ input 2ก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าจะใช้งานคือต้องกดปุ่มไปก่อนเพื่อให้มัน active ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูหลังจากที่เราเปิดไมค์แล้วใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่าความดังการรับเสียงของไมค์ XY ตัวนี้นะครับก็คือง่ายๆครับถ้ายิ่งหมุนแบบเยอะมากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะรับเสียงได้ดังมากขึ้นแต่ทีเนี้ยพอเสียงดังอ่ะมันก็จะมาพร้อมกับพวกเสียงน้อยเสียงแบ็กกราวอะไรพวกนี้ครับเสียงลมเสียงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะรับเก็บเสียงได้มากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะลองเริ่มจากการดูสัญญาณตรงนี้นะครับว่าไม่ให้มันสูงเกินไปนะฮะไม่ให้มันถึง0นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับองศาการรับไมค์มันจะต้องอย่างนี้นะครับหันเข้าหาคนพูดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตก็เดี๋ยวผมจะเริ่มบิดจากศูนย์นะฮะดูนะฮะสังเกตว่ามันจะไม่มีสัญญาณขึ้นนะครับผมทดสอบ1 2 check 1 2ทดสอบ1 2 1 2เห็นไหมฮะพอขึ้นเลข10เนี่ยมันชนเพดานเลยนะครับเนี่ยเส้นมันชนเพดานเลยนะฮะซึ่งตรงนี้คือพีคแน่นอนเสียงแตกแน่นอนนะครับเราไม่ควรที่จะบิดมาถึงเลข10นะฮะให้เราอยู่สักประมาณ7
ประมาณ7น่าจะกำลังดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ดูนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าการรับเสียงเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Record ตรงนี้นะฮะทดสอบอันนี้เป็นเสียงไมค์จาก Zoom H5 นะครับเป็นการตั้งค่าเสียงที่ระดับ7นะครับผมทดสอบเช็ค1 2ทดสอบนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Record อีกทีนึงนะฮะมันก็จะ Stop ไปนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ฟังเสียงจากกล้องกับเสียงจากตัว Zoom H5 ตัวนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับตอนนี้ที่เราบันทึกเสียงมาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยคือเป็นเสียงจากMic Built-in ของกล้องนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะรับเสียงแบบรอบทิศทางนะฮะสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งก่อนที่ผมจะทำการบันทึกเสียงนะฮะเดี๋ยวจะใส่ตัวโฟมของที่แถมมากับตัว Zoom H5 เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ป้องกันเสียงลมด้วยนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทดสอบนะครับทดสอบอันนี้เป็นเสียงจากกล้องนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสียงจากซูมนะฮะคือระยะก็จะถือประมาณนี้นะครับระดับความดังของไมค์ก็จะตั้งไว้ที่ระดับ7นะฮะผมเหมือนเดิมนะฮะโอเคลองดูสวัสดีครับทดสอบนะครับทดสอบ Zoom H5 นะครับผมอันนี้เป็นเสียงเปรียบเทียบระหว่างเสียงไมค์หัวกล้องแล้วก็เสียง Zoom H5 นะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินนะครับเป็นเสียงจาก Zoom H5 นะครับผมลองฟังกันดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมติดตัว Zoom H5 นะฮะเข้ากับ Tripod แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบการบันทึกเสียงแบบcover เพลงให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ในส่วนของสิ่งที่จะใช้นะฮะก็จะเป็นหลายแจ็ค TRS แบบนี้นะครับเสียบเข้ากับ Zoom H5 นะฮะในช่องที่ input 1นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นไมค์ข้างบนนี่แหละในการบันทึกเสียงร้องนะครับก่อนอื่นพอหลังจากที่เราเสียบแจ็คแล้วนะครับก็อย่าลืม active ตัวนี้ด้วยตัวไลน์ที่1ด้วยนะครับในส่วนของ input นะครับผมจะตั้งไว้ที่4นะครับผมแค่นี้พอโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการบันทึกเสียงนะครับโดยต่อกีตาร์เข้ากับ Zoom H5 นะฮะแล้วก็จะใช้เสียงไมค์จาก Zoom นะครับในการบันทึกเสียงร้องนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราจะมาดูกันนะฮะว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลเพราะรักก็คือรักหลงก็คือหลงแต่ถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื่นน้ำตาใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย